องคมนตรีติดตามการดําเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดเชียงรายวันนี้ผลเอกปรปนาทรุด่ดิษฐองคมนตรีในฐานะประธานกรรมาการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางปริดติามการดําเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสงโงอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปี2522 ด้วยพระมาหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรูมหาราชพุดชม,มานาถวพิษเพื่อส่งเสริมอาชีพอย่ารัษฎรชาวไทยภูเขาในพื้นที่และอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์ ปัจจุบันได้มุ่งเน้นการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ชุมชนพึ่งพาตนเองปลูกฝังจิตสำนึกให้รักและหวงแหนป่าต้นน้ำโดยส่งเสริมเกษตรกรให้ทำการเพราะปลูกพืชผักภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภยัยเช่นองุ่นผักกาดกวางตุง้งมะเขือม่วงก้านดำมันเทศญี่ปุ่นดอกคาโมไม์หญ้าหวานและดอกเก๊กฮวยที่ได้นำไปแปลร,รูปเป็นผลิตภัณฑ์อบแห้งส่งจำหน่ายให้แก่ร้านค้าในโครงการหลวง รวมพื้นรวมพื้นที่เพาะปลูก36.5ไร่จากเกษตรกรจำนวน104รายซึ่งปีที่ผ่านมาเก็บผลผลิตได้กว่า2691กิโลกรัมสร้างรายได้จำนวนกว่า918,900บาท จากนั้นองค์มนตรีเดินทงไปฏิดตามการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้งอําเภอเบียงแก่นซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงได้ดําเนินการจัดตั้งขึ้นมาปี2542เพื่อส่งเสริมอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้เกิดการพึ่งพาตนเองตลอดจนฟื้นฟูและอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์ปัจจุบันได้ดําเนินงานพัฒนาและส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างไรายได้ให้แก่เกษตรกรเน้นการผลิตพืชผักภายใต้ใต โรงเรือนหลังคาพลาสติกมีพืชที่สร้างไรายได้หลายชนิดอาทิคณะฮ่องกงคอสผักกาดฮ่องเต้ก้านขาวงาดำและกาแฟอาราบิกา้าโดยในปีที่ผ่านมาได้สร้างไรายได้กว่า4ล้าน6แสนบาทนอกจากนี้ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแรงยังได้สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ด้านงานหัตกรรมของชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ อาธิงานหัตถกรรมผ้าทอไทยลือ้อและงานหัตถกรรมเครื่องจักสารซึ่งแนะนาไปจําหน่ายเป็นรายได้เสริมให้แก่ชุมชนด้วยทั้งนี้เพื่อให้การดําเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเกิดประโยชน์สูงสุดอย,อย่างยั่งยืนแก่ประชาชนในพื้นที่ตามพระราชบัญญัติในการทรงสืบสานร,รักษาต่อยอดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว